สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ของเรากับที่นี่ foodtravel.tv ค่ะในวันนี้นะคะเมนูที่เราจะทำนะคะก็เอาใจคนรักเกี๊ยวซ่าเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาทำแป้งเกี๊ยวซ่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมในเมนูนี้นะคะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะน้ำอุ่นนะคะและแป้งสาลีอเนกประสงค์ถ้วยเล็กนะคะไว้สำหรับโรยนวลแป้งค่ะต่อมาจะเป็นน้ำมันพืชนะคะและเกลือค่ะและสำหรับขั้นตอนในการทำนะคะก็ทำง่ายทีเดียวค่ะเตรียมอ่างผสมใบใหญ่แบบนี้นะคะเติมแป้งลงไปทีนี้ก็ใส่เกลือนะคะคนให้แป้งและเกลือนะคะคลุกเคล้ากันในขั้นตอนนี้จะนำไปร่อนก็ได้หรือนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้พายยางแบบนี้คนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำอุ่นนะคะทีละน้อยลงไปในแป้งค่ะแล้วก็ค่อยๆใช้พายยางตะล่อมแป้งกับน้ำอุ่นนะคะให้เข้ากันตอนนี้นะคะแป้งและน้ำอุ่นนะคะก็เข้ากันดีแล้วนะคะทีนี้เราจะค่อยๆเติมในส่วนของน้ำมันพืชนั่นเองนะคะเติมลงไปทีละน้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้มือนวดนะคะตะล่อมให้เข้ากันสำหรับการใช้น้ำอุ่นนะคะก็จะทำให้แป้งเกี๊ยวซ่าเนี่ยออกมาเหนียวนุ่มนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้น้ำเย็นเนี่ยเวลาทำเกี๊ยวซ่าถ้านำไปทอดเนี่ยก็จะได้แป้งที่กรอบทีเดียวค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าชอบทานแบบนึ่งหรือแบบทอดนะคะหลังจากที่นวดมาแล้ว10นาทีนะคะเราจะได้ก้อนแป้งที่เหนียวนุ่มแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะต้องนำมาพักไว้นะคะโดยที่จะต้องคลุมพลาสติกแรปแบบนี้ด้วยค่ะพักไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะนาน30นาทีนะคะเพื่อให้แป้งได้เซตตัวก่อนที่จะนำมารีดค่ะหลังจากที่ครบ30นาทีแล้วนะคะตอนนี้ก็จะต้องมารีดแป้งกันนะคะคุณผู้ชมสังเกตได้เลยนะคะว่าแป้งเกี๊ยวซ่าของเราตอนนี้เนี่ยนุ่มมากทีเดียวนะคะทีนี้ก่อนที่จะต้องมารีดแป้งทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องโรยนวลแป้งบนเขียงด้วยนะคะถ้าไม่โรยนวลแบบนี้แป้งก็จะติดกับเขียงจะทำให้เรานำแป้งออกมาได้ยากนะคะนวดแป้งอีกเล็กน้อยนะคะจากนี้คุณผู้ชมจะต้องเตรียมไม้นวดแป้งแบบนี้ด้วยนะคะเราจะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางค่ะถ้าแป้งติดนะคะก็โรยนวลแป้งบนตัวแป้งที่เราหมักไว้ด้วยนะคะความหนาของแป้งนะคะไม่ควรที่จะเกิน 1-2 มิลลิเมตรนะคะเมียนจะทำให้แป้งเนี่ยหนาเกินไปนะคะพอเรารีดแป้งนะคะได้ขนาดที่บางแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะต้องมาพักแป้งอีก1ครั้งนะคะแต่ทีนี้ก็จะต้องโรยนวลแป้งด้วยค่ะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เวลาที่พับแป้งเก็บเนี่ยจะทำให้แป้งแต่ละชั้นเนี่ยติดกันนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้อย่าลืมเลยนะคะจะต้องโรยนวลแป้งแบบนี้ค่ะทั่วแป้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องพับแป้งนะคะอย่าลืมนะคะในทุกๆชั้นที่มีการทบแป้งแบบนี้ก็จะต้องโรยนวลค่ะอ
รียมถาดนะคะแล้วก็วางแป้งลงไปค่ะจากนี้ก็นำพลาสติกแรปนะคะคลุมแป้งค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะนำไปพักในตู้เย็น1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้แป้งเซตตัวจากนี้ถึงจะมาทำในขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากที่เราพักแป้งในตู้เย็น1ชั่วโมงแล้วนะคะจากนี้จะต้องนำแป้งมารีดอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่จะรีดจะต้องโรยนวลด้วยนะคะคลี่แป้งออกมานะคะทีก็รีดให้บางอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนในการพักแป้งแต่ละครั้งนี่เป็นส่วนสำคัญนะคะในการทำแป้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเกี๊ยวหรือบะหมี่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่พักแป้งเลยเนี่ยแป้งก็จะไม่มีโอกาสได้คลายตัวนะคะเวลาที่เรานำมาตัดนะคะเส้นก็จะมีโอกาสที่จะหดตัวเข้ามาอีกนะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆขั้นตอนของการทำแป้งถ้าเกิดมีการพักแป้งเนี่ยจำเป็นจะต้องทำตามนะคะและตอนนี้นะคะเราก็รีดแป้งได้เป็นแผ่นบางแบบนี้แล้วค่ะทีนี้เราก็จะต้องมากดนะคะวันนี้เราจะใช้ถ้วยสแตนเลสแบบนี้นะคะซึ่งมีความกว้างเนี่ย4คูณ4นิ้วนะคะโรยนวลแป้งด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ถ้วยนะคะกดลงไปค่ะเราก็จะได้แป้งเกี๊ยวซ่านะคะออกมาเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกดจนทั่วทั้งแผ่นแป้งเลยนะคะหลังจากที่เรากดพิมพ์เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องแกะแผ่นเกี๊ยวซ่าออกมานะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดเรียงใส่ถาดไว้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะจะต้องโรยนวลแป้งนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าวางซ้อนๆกันไปเรื่อยๆเนี่ยแผ่นเกี๊ยวซ่าจะติดกันได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแป้งเกี๊ยวซ่านะคะและสำหรับแป้งที่เหลือตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำมานวดแล้วก็สามารถนำมารีดเพื่อที่จะขึ้นเป็นแป้งเกี๊ยวซ่าแบบนี้ได้อีกนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับคนจะเดือดกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv นะคะอ๋อแล้วอย่าลืมนะคะถ้าต้องการสูตรโดยละเอียดเนี่ยไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะมีสูตรในทุกๆเมนูเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ